ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้กับชายหาดต้าวันในอุทยานแห่งชาติเขินติงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันชายฝั่งทะเลว่าพบลูกเต่าตะนุพึ่งฟักออกจากไข่จำนวน24ตัวที่ชายหาดหาทางลงทะเลไม่เจอ จ้าหน้าที่ยามฝั่งและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานบริหารอุทยานแห่งชาติเขินติงได้รุดไปยังสถานที่ที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกเต่าทะเลซึ่งพบว่าลูกเต่าเหล่านี้มีจำนวนถึง24ตัวหลงทางเพราะแสงไฟจากโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมหาดนายฉีฟงซึง รองหัวหน้าหน่วยยามฟังเขตใต้กล่าวว่าได้แจ้งให้โรงแรมริมชายหาดปิดไฟบางจุดและปรับแสงไฟให้อ่อนละมุนล,ลงจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจับลูกเต่าตนุจำนวน24ตัวและตรวจดูว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่แล้วจึงนำไปปล่อยลงทะเลแล้วนอกจากเต่าตนุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สงวนแล้วทันที่ชื่นชอบสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านชีววิทยาทางทะเลและสัตว์น้ำเมืองพิงตงมีแมงกระพุนสุดแสนน่ารักมากมาย โดยแมงกระพุนเหล่านี้เกิดจากการเพาะพันธุ์โดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านชีววิทยาทางทะเลและสัตว์น้ำแห่งนี้นั่นเองอัชญชันทรงพุทธรายงาน